โอเคนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับกับผมนายสวาโรนัทนะครับก็จะมาแก้ไขเกี่ยวกับการรีวิวการดูหนังบน iPad 3rd Gen นะครับที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะครับใน YouTube นะครับก็จะมาดูเพราะว่าดูเหมือนว่าไอ้เจ้า2ตัวนั้นมันจะเป็น720กับ1080ปลอมๆหรือเปล่าครับก็เลยผมก็เลยไปหาไฟล์ที่มันใกล้เคียง1080มากที่สุดนะครับก็เราก็มาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าก่อนหนึ่งก็ AV Player นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมาอีก1ไฟล์คือไฟล์สุดท้ายนะครับเป็นไฟล์สุดท้ายนะครับเป็น1920x1040เป็นไฟล์ที่หาได้ใกล้1080มากที่สุดแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับมันจะเล่นได้ไหมนี่ครับจริงๆแล้วมันก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ามันกระตุกแล้วมันก็น่ารำคาญคืออาจจะเป็นเพราะว่า developer ยังไม่ได้รับการอนุญาตจาก Apple ให้เล่นไฟล์1080เขาก็เลยยังไม่ทำอัปเกรดออกมาแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัว iPad เนี่ยมันสามารถที่จะเล่น1080ได้แล้วก็มันก็Apple เขาก็น่าจะอนุญาตให้อัพให้มันเล่นได้นะครับเราก็มาดูกันเลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับเลื่อนไปตรงนี้นะครับว่ามันชัดไหมนี่นะครับมันชัดมันก็ชัดนะครับแต่ว่ามันกระตุกมันชัดแล้วมันก็กระตุกนะครับมันชัดแต่มันกระตุกแต่ว่ามันไม่แตกนะครับลองดูเข้าไปมันชัดมากนะครับมันกระตุกแค่นั้นเองนะครับก็ยังไงก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสำหรับเรื่องการดูหนังยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตาม